ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงฟูลเลนวินเทจนะครับระดับตำนานนะครับเสียงหวานนะครับมาจากเยอรมันอีกคู่หนึ่งนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับดูเอานะครับ CL9 นะครับเมคอินเยอรมันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงฟูลเลนดอกเดียวออกครบเสียงนะครับดอกใหญ่มากนะครับขนาด 7.5 นิ้วนะครับ 7.5 นิ้วกวยกระดาษนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับแม่เหล็กใหญ่มากนะครับกวยกระดาษยังสภาพดีอยู่นะครับนะฮะผลิตปี1967นะครับ52ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับแอมลอร์ดแอมวินเทจต่างๆนะครับเสียงออกแนวนุ่มนวลนะครับเบสดีนะครับตัวนี้เบสออกดีมากนะครับแล้วก็กลางหวานนะครับแหลมใสนะครับไม่กัดหูนะครับฟังเพลงสบายหูมากนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับการฟังเพลงแบบผ่อนคลายนะครับเมื่อยล้าจากการทำงานคิดอะไรไม่ออกอยากฟังเพลงแบบว่าสบายสบายหูนะครับตัวนี้เลยครับแน่นอนเลยนะครับนะครับวางหิ้งได้วางโต๊ะทำงานได้นะครับฟังในห้องนอนก็เพาะนะครับเปิดเบาๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเสียบแบบเยอรมันนะครับนะครับตู้ลำโพงนี่สวยนะครับสวยนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุนะครับแต่ว่าตู้ไม่บวมนะครับตู้ไม่บวมไม่แตกนะครับสวยครับตู้ยังสวยอยู่นะครับนี่ครับจะเป็นแจ็คแบบอย่างนี้นะครับดูเอา CL9 นะครับเมนเยอรมันนี่10วัตต์4โอห์มนะครับดังลั่นบ้านนะครับผมเอาแอม30วัตต์ครับก็ขับได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแจ็คแบบเยอรมันนี่ครับผมมีแจ็คให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆของเขาไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรนะครับสายก็ขายมาจากเยอรมันนะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับทองแดงเงาแวบเลยนะครับ 40-50 ปีนะครับภายในผมแกะถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันแกะไม่ได้นะครับมันน็อตเยอะครับแกะไม่ได้นะครับผมแกะถ่ายรูปไปแล้วใครอยากดูเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับในเพจที่ผมลงไว้หรือจะมาขอดูก็ได้นะครับแม่เหล็กโบราณขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับความกว้างนะครับ 23 ซมนะครับความสูง 36 ลึก 16 ซมนะครับนะฮะนี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นผ้าแบบสารนะครับสวยนะครับผ้าก็ยังสวยอยู่นะครับนะฮะคลาสสิกมากนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้นักเล่นเล่นกันเยอะนะครับลองฟังเลยนะครับพี่ขอตายตาม
ันไม่คลาดคลาดวงพี่ถึงนานไปสักกี่ปีไม่มีสิ้นรักมาลายพี่อย่ารักเพียงลำลอบลวงให้น้องตรงใจตายน้องตายพี่ขอตายตายครับเสียงดีมากนะครับลำโพงโบราณนะครับยังฟังได้ดีอยู่นะครับเป็นลำโพงฟูลเลนนะครับออกครบเสียงนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเสียงนะครับความคลาสสิกด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหายากอยู่นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ